แยกกันอยู่ตั้งแต่3ขวบแม่ลงรอยกัน10ปีย้อนสัมพันธ์แตงโมนิดากับแม่แตงโมเคยเล่าแม่ลงรอยกับแม่มานาน10ปีโดยที่แม่แยกทางกับพ่อตั้งแต่3ขวบคุณแตงโมเล่าว่าตอนนั้นถามว่ารู้ไหมก็ยังงงๆก็จากพอทราบอยู่ว่าคุณพ่อคุณแม่มีปากเสียงสักพักก็จะคิดว่าทำไมเหลือแต่คุณพ่อคนเดียวจนโตขึ้นมาหน่อยถึงรู้ว่าคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันคุณพ่อเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคุณพ่อพยายามเติมเต็มให้เราคุณพ่อก็ยังยกให้เป็นหน้าที่ของคุณแม่อยู่ในเรื่องของการปรึกษาอะไรพวกนี้เขาจะตกลงกันเสาร์อาทิตย์ไปอยู่กับคุณแม่ปิดเทอมไปอยู่กับคุณแม่วันธรรมดาจะอยู่กับคุณพ่อขัดการติดต่อกับคุณแม่ไปช่วงวัยเข้าวงการมาแล้วสักพักคุณแม่แต่งงานกับคุณท่านหนึ่งซึ่งเราเองก็อยากให้เกียรติด้วยที่จะไม่เอ่ยถึงเขาเขาเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วตอนนั้นเป็นช่วงที่โมเองยังเป็นวัยรุ่นที่ยังคิดไม่ได้รู้สึกว่าคุยกันทีไรก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องทัศนคติไม่ค่อยลงรอยก็เลยหนีด้วยความที่คุณแม่มีพี่ชายมาก่อนแต่คนละคุณพ่อกันเราจะคิดว่าคุณแม่รักพี่ชายมากกว่าเพราะว่าเขาเป็นลูกคนแรกและเป็นลูกชายทำไมผู้ใหญ่สองคนนี้เขาไม่ได้รักเราจริงเหรอถ้าเขารักเราจริงเขาต้องทนอยู่กันได้เพื่อลูกเริ่มมีแฟนได้ประสบการณ์ความรักของตัวเองและจากการที่เรามีลูกเองเราจะเข้าใจแม่มากขึ้นเรื่อยๆแตงโมเก่าย้อนกลับไปเมื่อช่วงปี2559นักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดาภัทรวีรพงษ์ได้เปลี่ยนชื่อของตนเป็นนิดาภัทรวีรพงษ์ซึ่งการเปลี่ยนชื่อในครั้งนั้นเหตุผลของการที่เธอเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ก็คือเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ของเธอด้วยเหตุผลที่ทำเอาหลายคนถึงกับซึ้งโดยสาวแตงโมในอดีตเคยโพสต์ไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดคุณพนิดาศิรายุทธนาโยธินคุณแม่ที่รักของน้องดวงใจของน้องคุณแม่คนสวยน้องดีใจมากที่ช่วงระยะหลังของชีวิตเราได้มีโอกาสเจอกันมากขึ้นได้ดูแลคุณแม่มากขึ้นมีความสุขมากที่ได้ทำหน้าที่นี้เพราะก่อนหน้านี้มีคนอาสาทำแทนอยู่นานน้องรักคุณแม่มากตอนนี้เมื่อเราเปิดใจหากันเข้าใจกันและกันกำแพงต่างๆอุปสรรครอบด้านต่างๆก็หมดลงความสุขจนอิ่มล้นก็เข้ามาแทนที่ระหว่างเราพอยิ้มอยู่ข้างบนแน่ๆชีวิตเราเพิ่งจะเปลี่ยนได้ 2-3 ปีนี้เพิ่งกลับมาสนิทกับคุณแม่เมื่อก่อนเหมือนสนิทกันในความรู้สึกแม่ลูกรู้ความเป็นมาเป็นไปของกันและกันแบบห่างๆแต่ไม่ลึกมากเท่ากับ 2-3 ปีที่ผ่านมาโมมีความรู้สึกว่านี้แหละภาพที่โมอยากเห็นแล้วสุดท้ายคนที่เคยรักกันเขาเป็นห่วงเป็นใยกันแล้วโมรู้สึกว่ามันมีวาระของมันที่จะเกิดในสิ่งที่เราอยากให้เกิดเพราะว่าไม่ว่าจะไปอยู่กับใครก็ตามสุดท้ายก็ไม่น่าไว้ใจเท่าแม่เราเองรู้สึกว่าหมดพ่อไปแล้วก็มีคุณแม่กับคุณลูกที่ต้องอยู่กัน2คนใช้ชีวิตต่อไปให้ได้อย่างมีความสุขสำหรับน้องแล้วเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดน้องจำไม่ได้แล้วน้องลืมทุกๆความรู้สึกไม่ดีขอบคุณมากๆที่แม่ไม่เคยไปไหนน้องหันไปก็เจอคุณแม่ทุกครั้งขอให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง